มื้อนี้ว่าจะมาเฮ็ดกับข้าวเที่ยงนะครับพอดีตั้งหม้อไว้แล้วนะครับเมนูก็จะต้มปลานิลนะครับต้มสมปลานิลใส่ใบมะขามอ่อนนะครับมาเบิ่งกันนะครับนี่นะครับวัตถุดิบนะครับผมก็เตรียมแล้วนะครับเป็นปลานิลนะครับมีผักไก่แห้งนะครับมีใบมะขามอ่อนมีเครื่องเทศนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับเอาต่อไปก็ลุยนะครับเอาใส่ลงไปในหม้อนะครับเอาลุยเลยนะครับปรุงใส่ลงไปเลยนะครับเครื่องปรุงนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเอานี่ครับจะใส่เครื่องเทศลงไปนะครับเพราะว่าจะเป็นรากผักชีมะเขือเทศนะครับตะไคร้นะครับใส่ลงไปพริกเผานะครับต้มสมปลานิลนะครับมือนี่ใส่ลงไปเลยนะครับมีพริกเผาด้วยนะครับเนี่ยครับใส่ตะคงตะไคร้ลงไปนะครับตามด้วยใบมะขามอ่อนนะครับเนี่ยใบมะขามอ่อนนะครับใส่ลงไปครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับส่วนปลาเดี๋ยวรอให้หม้อเดือดก่อนนะครับจะใส่ปลาตามลงไปนะส่วนผักก็เตรียมไว้แล้วนะครับผักกระแยงผักหอมผักอะไรนะครับนี่ครับปลาก็เตรียมไว้แล้วนะครับจะใส่ลงไปนะครับต้มสมปลานิลนะครับแซ่บๆแน่นอนนะครับเนี่ยมาตอนนี้ใส่เครื่องลงไปแล้วนะครับเครื่องเทศลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเฮามาเริ่มปรุงกันเลยนะครับเฮาก็สิปรุงรสต่อเลยครับใส่เกลือลงไปเกลือน้ำปลาเติมลงไปเลยนะครับตามเด็ดขาดไม่ได้นะครับแป้งนัวนะครับใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ร้ายเสียบร้ายนะครับใส่ลงไปครับแป้งนัวนะเนี่ยรอให้หม้อเดือดสักหน่อยนะใส่ลงไปแล้วนะตอนนี้หม้อก็สิเริ่มเดือดแล้วเห็นป่ะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับเอ้าผมจะใส่ปลาลงไปเลยนะครับเนี่ยปลานิล2ตัวนะครับจัดการลงไปนะต้มสมปลานิลสดใส่ผักกระแยงนะครับสดน้ำฮ้อนๆเฮ้ยคือที่เสียบนะเนี่ยใส่ลงไปแล้วนะครับเนี่ยเอาทิ้งไว้เลยปล่อยให้หม้อเดือดไปเลยนะต้มไปเรื่อยๆครับตอนนี้เฮาก็ใส่ปลาลงไปเรียบร้อยนะครับก็รอไปเรื่อยๆให้ปลาสุกนะครับหม้อก็กําลังเริ่มเดือดนะครับเริ่มโพดแล้วเห็นบ่ครับเบิ่งดูครับปลานิลนะปลานิลบ่สุกยากหรอกครับต้มแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วครับนะครับเริ่มเห็นละเห็นบ่ครับเริ่มแตกแล้วนะครับปลานิลก็ได้รอให้หม้อเดือดสักหน่อยนะครับเฮาก็สิใส่ผักที่เฮาเตรียมไว้ก็น่าจะได้การแล้วนะครับใส่ผักกระแยงนะครับต้มปลานิลนะครับใส่ผักกระยงกระแยงลงไปนะครับผักหอมบัวนะครับคือสิหอมห่วยๆสมๆครับที่สิกินหอมผักกระแยงนะครับสดน้ําบาดนี้โอ้ยก็สิคักนะมาๆเด้อครับไปเพิ่นท่านกินข้าวเที่ยงมากินข้าวน้ํากันนะครับเมนูข้าวเที่ยงนี่แหละครับต้มสมปลานิลใบมะขามอ่อนนะครับตอนนี้หม้อเฮาก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเห็นบ่ครับโฟดแล้วนะครับได้ที่แล้วนะครับเอ้ยเดือดลวงๆๆนะครับโฟดบุบๆๆๆแล้วนะครับเห็นบ่ครับนี่ครับมันเริ่มโฟดแล้วนะครับนี่หม้อก็เริ่มเดือดแล้วปลาก็บ่สุกยากหรอกครับปลานี่ปลานิลนะครับครับนะเห็นบ่ครับสวยๆเลยนะกระนาดที่สุกแล้วนะครับเขาก็รออีกสักพักนึงนะครับให้เขาสุกดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะใส่ผักลงไปนะครับหอมๆก็จะเป็นอันเสียบนะครับแซ่บๆแน่นอนนะครับมือนี่คือยากนะครับพอดีได้ปลานิลมาสดๆนะครับขณะที่แซ่บนะครับในการต้มครับเอาเห็นไหมครับเริ่มขดแล้วลวงๆๆแล้วซิมเบิ่งจักหน่อยก็น่าสมบ่นะครับ
ฮะสมดีครับสมดีในการแน่นอนนะครับเฮ้ยหมอก็เริ่มเดือดแล้วครับฟดแล้วนะครับเบิ่งดูครับพี่น้องฟดลวงลวงแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะครับหมอเฮ้ยฟดเพื่อนนะครับเห็นบ่เอานาชิได้ที่แล้วนะครับผมก็จิเตรียมพักไว้แล้วนะครับคือผักกระแยงนะครับใส่ลงไปนะครับนี่ครับผักกระแยงหอมๆนะครับใส่ลงไปกับใส่ต้มปลานี่ครับนี่ใส่นี่ละเอาละครับใส่ลงไปเลยนะครับผักกระแยงหอมๆนะครับนี่ใส่ลงไปแล้วนะครับนี่มาครับเฮ้ยนี่หอมห่วยๆแล้วบ่านี่คนจักน้อยครับคนจักน้อยเอ้อได้การมันเนี่ยซีมเบิ่งกันนะซีมเบิ่งอีกกันนะครับใส่ผักกระแยงมันเป็นยังไงนะครับเฮ้ยแซ่บแซ่บครับพี่น้องมามามากินขอน้ำกันเลยครับแซ่บคักนะครับหอมห่วยๆเลยเอาแล้วครับซ้ำนี่นะครับหลังจากต้มสุกแล้วนะครับนี่เห็นบ่ครับไอทวนๆอยู่นี่ครับอันนี้ผมปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ผักกระย่องผักกระย่างลงไปแล้วหอมห่วยๆอยู่เลยครับไม่ได้ครับพี่น้องไหมกินเขาน้ำกันนะครับต้มส้มปลานิลนะครับเบิ่งดูครับตัวนี้ใหญ่นะครับปลานิลสดๆนะครับมาครับเดี๋ยวท่านกินเขานะครับเบิ่งดูครับเอ้ยอายถวดๆอยู่นี่ครับตอนนี้เบิ่งดูครับเปื่อยแล้วครับไหมพี่น้องมากินน้ำกันนะครับหอมผักกระย่างครับตอนนี้โอ้ซีมีกันนะโอ้โอ้หอม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 ผักกระแยงครับมาครับกินข้าวน้ำกันครับ